ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิดมูลนิธิร่วมกตัญญูประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนร่วมพิธีไหว้กาลอเสียใจกาลอสะเดาะเคราะห์ทุกปีเกิดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลมูลนิธิร่วมกตัญญูนำโดยดร.รัตนาสมสกุลรุ่งเรืองประธานมูลนิธิร่วมกตัญญูโดยทีมงานฝ่ายประชาสัมพันธ์วันอังคารที่15กุมภาพันธ์2565ตามประเพณีจีนตรงกับเดือน1วันที่15ของปีขานเป็นพิธีง่วงเสี่ยวโจยหรือพิธีกาลอสะเดาะเคราะห์ของทุกปีเกิดพิธีกาลอเสี่ยวใจจึงขอเชิญพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมาร่วมพิธีไหว้กาลอเสี่ยวใจกาลอสะเดาะเคราะห์ทุกปีเกิดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลเสริมดวงชะตาบารมีชีวิตด้วยกันตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึงก่อนเวลาเที่ยงคืนตรงหน้าศาลเจ้าพ่อเขาตกองค์ที่3ณมูลนิธิร่วมกตัญญูสำนักงานกล้วยน้ำไทยโดยพิธีไหว้กาลอเสี่ยวใจกาลอสะเดาะเคราะห์ของทุกๆปีเกิดทั้ง12ราศีและผู้ที่เกิดตรงกับปีชงทั้ง4ปีเกิดได้ในปีขาน2565นี้ได้แก่1ปีวอก2ปีขาน3ปีมะเสง4ปีกุนทุกท่านสามารถไหว้กาลอสะเดาะเคราะห์ได้ด้วยกันทั้งนี้สำหรับท่านผู้สูงอายุหรือคนในครอบครัวที่ไม่สามารถเดินทางมาได้ด้วยตนเองสามารถให้ผู้แทนของคนในครอบครัวนำเสื้อมา1ตัวพร้อมเขียนชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดเพื่อทำพิธีแทนได้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด